วกับยิงคนบันเจนเนาะเอออันนี้บางคนเหยิงมันมันยิงเนียงไทยโอ้ยกลุบไอ้บ้านสีเขียวหมดเลยเนาะไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กแว้นนะหลานเป็นคนมาเขียนคือบ้านที่ใครอยู่ป่ะบ้านน่ะได้เก็บอยู่ข้างๆนี่นะอ๋อกิมเฮียนน่ะเขาเอาดินมาถมเขากำลังจะทำถนนไปวัดนู่นวัดทางนู้นอันนี้อันนี้พ่อนี่ก็ที่นาของตัวเองบ้านตัวเองนี่แหละบ้านอยู่ฝั่งนี้นี่บ้านอยู่ฝั่งนี้แต่ทางนี้ที่นาที่นาก็มีแค่นี้แหละพ่อแม่ไว้ทำแก้เหงาทำนาไว้ก่อนก็ตัดต้นข้าวก็ตัดต้นข้าวมันขึ้นมาใหม่เนี่ยด่าด่าใน YouTube นู่นด่าตนอดเนี่ยบรรยากาศบ้านๆเนี่ยร้านนู้เออเลยไหนสวัสดีครับมิงบันนมให้บันช็อกโกแลตให้ปิดบ้านโอ้ยไม่กี่ยวต่อโอ้ยเต็มโอ้ยตีดโอ้ยหน้ากันเป็นติงโทรศัพท์โอ้ยใช่ได้แต่ก็มือเดี๋ยวพาดูพาชมทุ่งพาชมทุ่งนาที่บ้านทัวร์เมื่อกี้ก็ไปบ้านหลานมาจะปีเนี่ยมันก็เรียกอะไรมันเนี่ยข้าวอันนี้ถั่วดินถั่วดินเอ้าไม่มีเม็ดเลยเนี่ยถั่วดินสูงเนี่ยถั่วทั้งนั้นเลยถั่วดินทำไว้กินเล่นๆนั่นแหละนู่นไปถึงนู่นเป็นรั้วนี่หมดแหละถ้าเป็นรั้วเนี่ยที่นาหมดทางนู้นก็ปลูกข้าวโพดมีข้าวโพดมีอะไรทางนี้ก็บ้าน
างนู้นก็บ้านนี้ก็บ้านหลังเก่านู้นก็บ้านหลังใหม่ข้าพูดมาดูข้าพูดยังเล็กๆอยู่เลยอันนี้ขมิ้นมั้งทางนี้ตัดเนี่ยบรรยากาศดีเนาะเมื่อเช้าพี่ตัดตัวนี้ตัดไปให้วัวบรรยากาศทุ่งนาเลยมีน้ำอยู่ข้าวสวยอยู่ตรงนี้ถ้ามันสวยแล้วเราก็ไม่ต้องตัดน้ำมีน้ำสวยไหมเดี๋ยวจะไปอยู่ตรงกลางหรือจะถ่ายรอบๆตอนนี้เย็นแล้วบ้านอยู่ใกล้วัดวัดเลยได้ยินเสียงวัดนี่บุญบ้านพี่สาวสวยเนาะเย็นสบายยังไงคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะขอบคุณนะคะเพื่อนๆดูหน้าพาทัวร์หน้าทัวร์ไม่ได้พูดอะไรลืมมาทักทายยังไงก็ขอบคุณทุกโทนที่เข้ามาตอนนี้ดูหน้าพาทัวร์ก็อยู่ที่บ้านก็เลยต้องถ่ายแต่บริเวณบ้านหรือไม่กิจกรรมที่เราทําร่วมกับครอบครัวคือพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านแล้วก็เลยอยากถ่ายทอดบรรยากาศในบ้านบ้านๆนี่เรานี่แหละบางทีก็ตอนนี้กลับมาเมืองไทยเลยอยู่บ้านก็เลยอยากทำให้เพื่อนดูเนาะให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศทางไลน์ที่อยู่บ้านก็ได้คิดถึงบ้านได้ดูแล้วก็คิดถึงบ้านยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ขอบคุณสมาชิกนะ FC ของดูหน้านะที่เข้ามาใหม่และคนเก่านะยังไงก็ขอบคุณที่ยังรักกันและก็ติดตามกันมาเรื่อยๆวันนี้ดูหน้าพาทัวร์แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ